วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากแบรนด์ Lenovo กันครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีราคาสุดคุ้มแล้วก็สเปคเนี่ยถือได้ว่าดีมากๆเลยนะครับตัวหน้าจอนะครับที่มีขนาด 2K จอใหญ่ 10.61 นิ้วที่สำคัญคือใส่ซิมได้ด้วยโทรออกได้ด้วยแบตเตอรี่อึดอีกต่างหากนะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับมากถึง4ตัวรองรับระบบ Dolby Atmos ตัว CPU นะครับใช้ Snapdragon 680นะสามารถเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับการดูหนังดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะซื้อเอาไว้นะครับในการประชุมออนไลน์นะครับถือได้ว่าครอบคลุมนะครับแล้วก็ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเจ้าตัว Lenovo Tab นะครับ M10 Plus ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากแบรนด์ Lenovo กันครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย Lenovo Tab M10 Plus Gen 3นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีราคาสุดคุ้มแล้วก็สเปคเนี่ยถือได้ว่าดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัว Lenovo Tab M10 Plus ตัวเนี้ยหน้าตาฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ของแถมในกล่องเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo นะครับแท็บ M10 Plus ตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับปากกา Precision Pen 2นะแล้วก็เคส Oreo เคสแถมมาให้เราด้วยนะในกล่องเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวหน้าตาด้านหน้านะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะครับเขาก็จะบอกสเปคเบื้องต้นนะก็จะมีตัวหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ขนาด 10.61 นิ้วเป็นจอแบบ 2K เลยนะครับตัว CPU นะครับใช้ Snapdragon 680นะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 7,700 มิลลิแอมป์เลยนะถือได้ว่าให้แบตมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแรม4 ROM 128นะครับสีที่เราเข้ามารีวิวตัวนี้จะเป็นสีเทานั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับที่เขาแจ้งมาด้านหลังเนาะนี่ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่าครับว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอปึ๊บนี่2ชั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับชั้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคสนะครับที่เขาแถมมาให้เรานะนี่นะครับแกะให้ดูเลยนี่นะครับก็จะมีตัวเคสตัวนี้แถมให้เรานะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะโอเคถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องของเราแล้วก็ในกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีปากกานะครับแถมมาให้เลยนะนี่นะครับปากกาปึ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็จะมีคู่มือเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ด้านขวาตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็หัวชาร์จให้นะครับอันนี้ก็เป็นสายแบบ A2C นะครับหัวชาร์จก็เป็น10วัตต์นะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าต่างของตัวเครื่องนะครับนี่ก็สวยงามนะหน้าจอขนาดใหญ่ 10.61 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ IPS 2K แล้วก็มีตัวกล้องหน้านะครับมีความละเอียดที่8ล้านอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับตัวกล้องหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะเขาจะทำเป็น2สีนะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะแบบด้านๆหน่อยนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแบบสีเงินเงาๆนะครับแบ่งเฉดนะครับแบบนี้นะสวยงามเนาะแล้วก็มีโลโก้ Lenovo นะครับด้านบนนะฮะซ้ายมือกล้องหลังอยู่ที่ความละเอียด8ล้านนะครับแล้วก็รองรับระบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้นะรองรับ 4G ด้วยนะแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนี่ฮะ1 2 3 4นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับไมโครโฟนแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดแล้วก็ใส่ตัวไมโคร SD card นั่นเองนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะใส่เมมแล้วก็ใส่ซิมการ์ดได้เลยนะครับถัดมานะครับอีกฝั่งก็จะมีช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลนะครับแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับสวยงามนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวเคสให้ดูนะครับว่าพอใส่ออกมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยเวลาใช้งานเนี่ยครับก็สามารถที่จะตั้งนะครับดูแบบนี้ได้เลยนะครับให้เพื่อนดูนี่เห็นไหมตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคพับเก็บก็ชึบนี่นะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องสำหรับการใส่ปากกามาให้เราด้วยนะเพื่อนๆก็ใส่ปากกาแบบนี้ได้เลยนี่นะครับเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเคสถือได้ว่าเคสเขาให้มาอย่างดีเลยนะไม่ได้แบบเคสทั่วๆไปนะครับต่อมานะครับเรามาลองทดสอบฟังก์ชันการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตัวเครื่องทัชสกรีนนะครับก็ถือได้ว่าการทัชสกรีนเนี่ยถือว่าโอเคนะนี่ฮะติดนิ้วพอสมควรนะแต่แบบไม่ได้แบบติดปึ๊ดป๊าดปึ๊ดป๊าดนะครับก็สามารถที่จะกดใช้งานต่างๆได้นะครับแบบนี้เลยเมนูก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับรองรับ Google Play Store นะครับสามารถโหลดแอปต่างๆได้ไม่มีปัญหานะนี่ครับเวลาที่เราจะล้างแอปก็กดแบบนี้ได้เลย
คแล้วก็ตัวนี้นะครับก็รองรับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆนะครับผ่าน Google Play Store แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพวกเกมนะครับหรือว่าแอปพวกธนาคารต่างๆเนี่ยก็สามารถโหลดมาใช้ในเครื่องนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะนะก็ Netflix นะครับ YouTube สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของตัวปากกาตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีมาให้เราใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเราจะลองเทสดูนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกขนาดปากกาได้นะครับสมมุตินะผมเอาสีฟ้าทดสอบนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการลบนะฮะหรือว่าจะเขียนอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้เลยนะครับตัวนี้รวมไปถึงนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อไปให้แบบน้องๆนะครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยใช้งานนะครับในการวาดระบายสีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี้นะอันนี้ก็เป็นแอปที่ใช้ในการระบายสีนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะวาดนะครับตามเส้นของเขาได้นะครับแบบนี้ชึบอันนี้เราวาดรูปน้องหมาใช่ไหมนี่มีหูแล้วนะครับเนี่ยก็สามารถวาดเนี่ยจากตัวปากกาตัวนี้ได้เลยนะครับชึบเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงเฮ้ยกระดูกกระดิกได้ด้วยนะครับแอปนี้โอเคนะเนี่ยไปเรียบร้อยครับเนี่ยฮะก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในเรื่องของการวาดรูปนะครับหรือว่าเขียนข้อความจดบันทึกโน้ตต่างๆได้นะครับรวมไปถึงนะครับเราสามารถที่จะดูฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับได้จากตรงนี้เลยเวลาที่มันมีการอัปเดตนะครับฟังก์ชันใหม่ๆต่างๆเนี่ยเราก็มาดูจากตรงนี้ได้นะครับวิธีการใช้งานหรือว่าจะเป็นการจดโน้ตต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกข้อความจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่มันเชื่อมต่อกับปากกาอยู่อย่างนี้นะในส่วนของปากกาตัวนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จไฟเราต้องชาร์จจากตัวจุกด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะครับนี่นะก็จะเป็นพอร์ตแบบ Type C นะครับเพื่อนเห็นปะเราก็เอาตัวสาย Type C ตัวนี้ครับเสียบได้เลยนะครับแบบนี้ชึบเนี่ยฮะแล้วก็ไปชาร์จกับหัวชาร์จได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเกิดเราใส่ซิมการ์ดนะเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับการโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกดปุ่มนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราเซฟเอาไว้นะครับก็จะมีขึ้นมาเงี้ยเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นการโทรผ่านลำโพงนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีหูฟังบลูทูธเนี่ยก็สามารถใส่แล้วก็เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเพื่อใช้งานได้นะครับผมต่อมานะครับเวลาที่เราจะใช้งานแอปอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นนะครับจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับดูแอปต่างๆได้ทั้งหมดที่เราโหลดเอาไว้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองดูแอปกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะเวลาที่เราใช้งานนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยผมว่าเขาวางตำแหน่งมาดีนะก็คือเขาไว้ตรงกลางนะครับของตัวเครื่องเนี่ยทำให้เวลาที่เราจับนะครับแท็บเล็ตแบบนี้เนี่ยมันไม่บังกล้องนะอันนี้ผมว่าเขาออกแบบมาดีเวลาที่เราวางนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเรานะครับก็ถือได้ว่าทำให้เราได้ตัวภาพเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางดีนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นภาพนิ่งดูนะครับตัวกล้องหน้ากล้องหลังก็อยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับเท่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมลองเป็นวิดีโอด้วยทดสอบนะครับเสียงและภาพนะครับจากตัว Lenovo Tab นะครับ M3 Plus นะครับตัวนี้นะครับโอเคเสียงที่ได้เป็นไงบ้างนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับผมโอเคมันก็ใช้ได้ครับระดับนึงนะแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบเน้นกล้องมากอะไรแบบนี้นะอ่ะเรามาลองตัวกล้องหลังกันบ้างนะครับมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัวภาพอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเน้นตัวกล้องมามากนะแต่ถามว่ามีแล้วใช้งานได้ไหมเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับของเจ้าตัว Lenovo Tab M10 Plus นะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับตัวอะแดปเตอร์โอเคเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับฮัลโหลเทส1 2 3 4 5นะครับกล้องหน้าหลังความละเอียดเท่ากันนะครับเพื่อน8ล้านพิกเซลนะนี่ปึ๊บหลักๆผมว่าเขามีเอาไว้แบบสำหรับการประชุมหรือว่าการวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเน้นเอามาถ่ายวิดีโอเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะ M10 Plus นะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับตัวอะแดปเตอร์โอเคเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับฮัลโหลไมค์เขาดูดเสียงดีนะรวมถึงลำโพงนะครับลำโพงเขาเนี่ยเป็นแบบ4ตัวแล้วก็มีเรื่องของระบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับทำใ
เสียงที่ได้เนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะคุ้มเลยต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของเสียงเลยดีกว่าภาพและเสียงเวลาเราดู YouTube นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชช่องไทยซุปเปอร์โฟนดีกว่า YouTube นะครับให้ดูเรื่องของภาพก่อนเราสามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้นะครับนี่เปิดเสียง9มิลนะครับเป็นการใครที่เน้นนะครับเรื่องของการใส่นอนนะครับใส่ออกกำลังกายแบบสบายๆไม่อยากเสียงดังนะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว Netflix ให้ดูนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้แบบเต็มจอแล้วก็ย่อได้นะครับเรื่องของเสียงเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินนะฮะคือเสียงดีมากนะฮะโอเคใครที่จะซื้อเอาไปดูนะครับ Netflix YouTube นะครับหรือว่าฟังเพลงเนี่ยซื้อไปเถอะคุ้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ลำโพงโคตรดังนะฮะดังมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงมันดีแบบมีมิติด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบตโคตรอึดนะครับ 7,700 มิลลิแอมคืออันนี้ผมเปิดทดสอบแบบเขาเรียกนะชาร์จไฟทิ้งไว้อะครับเพื่อนๆแล้วก็แบบถ้าเป็นพวก iPad หรือว่าแท็บเล็ตรุ่นอื่นนะคือ2วันเนี่ยแบตมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยคือแบบลดนิดเดียวอะลดมาก 10% เนี่ยผมเปิดทิ้งเอาไว้2วันนะครับเนี่ยคือมันอึดนะฮะอย่างที่บอกอึดมากแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันชาร์จช้าหรือว่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยคือผมไปใช้กับหัวชาร์จที่เป็นแบบชาร์จเร็วนะที่เป็นแบบสาย C2C อย่างเงี้ยครับ PD อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาชาร์จกับตัวนี้ได้นะที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัว HA 729นะครับของตัว ZMI นะเขาก็จะมีหัวแล้วก็สายนะครับมาทั้งเซตเลยนะครับเพื่อนก็สามารถเอามาชาร์จกับพวกแท็บเล็ตนะครับแบบนี้ได้หรือว่าใครที่มีมือถือนะครับที่รองรับเทคโนโลยี PD นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Samsung S23 Ultra ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว HA 729นะครับในการชาร์จนะครับแล้วก็จะขึ้นนะครับชาร์จด่วนพิเศษ 2.0 ด้วยนั่นเองนะครับกลับมาที่ตัวแท็บเล็ตของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเรามาต่อในเรื่องของการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเกม ROV นะฮะก็เฟรมเรทตัวนี้ก็ได้อยู่ที่6059นะครับนิ่งๆเลยนะครับนี่ผมเปิดความละเอียดสูงสุดเท่าที่ตัวเครื่องรองรับนะฮะนี่ก็ลองดูนะว่าเล่นแล้วเป็นไงคือการบังคับทิศทางอ่ะสบายนะครับสบายเลยแหละจะสู้มันได้ไหมรอเลือกอุ้ยเลยว้ายเอื้อในส่วนของการมาครับที่ท่าต่างๆเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะแต่แค่ตอนนี้คือเขาเลยนะผมไม่ค่อยได้เล่นแท็บเล็ตอ่ะปุ่มมันอยู่ล่างเกินไปนิดนึงนะฮะเลยไม่ถนัดเลยแล้วก็มีดีเลย์นิดนึงนะฮะส่วนตัวผมว่ามันดีเลย์อยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนะเอื้อยอมแพ้ดีกว่าไหมเนี่ยอ้าวไปตรงข้ามยอมแพ้สงสัยเห็นในความเก่งกาจของเราโอเคก็เอาเป็นว่าเรื่องของการเล่นเกมนะครับในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่แบบ59 60นิ่งๆนะถือว่าใช้งานได้นะครับนี่นะเป็นไงเพราะแท็บเล็ตดีนะทำให้ศัตรูกลัวเลยนะโอเคก็สำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้เล่นได้สบายๆนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ Call of Duty ของจริงจอมันไม่ดำนะเพื่อนแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นในภาพมันอาจจะดำเพราะว่าแสงเนาะแล้วก็มุมที่ผมตั้งกล้องไว้นะครับไม่ต้องตกใจนะเก็บเป็นเนื้อที่ได้โอ้โหปล่อยไฟมันจะโดนไหมเนี่ยนี่นะฮะโดนไฟเผาไปสิคือทำไมมันแรงกว่าวะได้ดิมาดิอดีเอาดิเอออยู่ที่ไหนอ
ฝ่ามันเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนะครับเพื่อนตายไปดีตายไปดีเข้ามาตาย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 นี่นี่ซ่อมซ่อมซ่อมไปยังไงวะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Call of Duty นะถามผมว่าเล่นได้ไหมก็คือโอ้สบายครับลื่นๆเลยนะครับแล้วก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัว Lenovo Tab M10 Plus Gen 3ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของวัสดุนะครับที่เขาผลิตออกมานะส่วนตัวผมมองว่าทำได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับถือได้ว่าออกแบบมาสวยงามวัสดุให้มาแบบดีนะครับพรีเมียมเลยแหละจับแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าของแพงๆนะเออถือได้ว่าเขาใส่ใจนะครับในเรื่องของงานดีไซน์งานประกอบแล้วก็วัสดุมากๆเลยนะครับนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นแท็บเล็ตที่มีสเปคแบบสูงมากๆนะครับหรือว่าแบบเอาไว้เล่นเกมจ๋าๆเลยนะแต่ว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่ครบเครื่องนะครับในงบประมาณแบบไม่เกิน 10,000 บาทก็คือมันขายอยู่ที่ 9,990 เนาะได้ทั้งปากกาใช่ไหมครับได้ทั้งเคสเนี่ยคือได้ครบหมดเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับการดูหนังดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะซื้อเอาไว้นะครับในการประชุมออนไลน์นะครับใช้งานแบบทั่วๆไปเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวหน้าจอนะครับที่เกลียด 2K จอใหญ่ 10.61 นิ้วที่สำคัญคือใส่ซิมได้ด้วยโทรออกได้ด้วยแบตเตอรี่อึดอีกต่างหากนะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับมากถึง4ตัวรองรับระบบ Dolby Atmos โอ้โหคือแบบเออยอมอะราคาเนี้ย 9,910 ไม่ต้องแบบใส่สเปค CPU มันสูงก็ได้แต่ว่าการใช้งานเนี่ยถือได้ว่าครอบคลุมนะฮะแล้วก็ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยก็คือเรื่องของการเซอร์วิสหรือว่าการรับประกันของเขานะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ Lenovo นะเรื่องของการรับประกันต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขามีบริการเซอร์วิสหลังการขายที่ดีมากๆนะครับราคา 9,990 บาทเจ้าตัว Lenovo Tab นะครับ M10 Plus ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทุกช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย